ที่หนึ่งเลี้ยงซีบอนะคะเลี้ยงอยู่ซีบอกับซีมี่ซื้อไข่มาเนาะค่ะกับพ่อแม่พันนะคะลงทุนอยู่ประมาณ 3,000 บาทเลี้ยงอยู่2เดือนกว่านะคะก็มาลองมาเปิดขายเบิ่งในออนไลน์เนาะค่ะตัวเล็กนี่ก็สิ3บาท5บาท7บาท10บาทตามขนาดนะคะแล้วก็พ่อแม่พันก็สิเริ่มต้นตั้งแต่คู่ละ50บาทขึ้นไปค่ะรายได้ก็อยู่ประมาณ 50,000 นะคะถึง 130,000 นะคะสวัสดีค่ะชื่อน้ำหนึ่งฟาร์มหอยเชอรี่สีทองขอนแก่นนะคะก็นึกอยากกินหอยนะคะพี่หนึ่งก็คิดว่าเฮ็ดจังได๋เฮาสิเลี้ยงเชอรี่สีดำได้นะคะก็เลยเสิร์ชเข้าเบิ่งในอินเทอร์เน็ตเนาะค่ะก็เลยไปเห็นนั่นบักหอยเชอรี่สีทองนะคะไหนๆจะเลี้ยงแล้วก็ลองเลี้ยงสีทองไปเลยนะคะตอนนั้นพี่หนึ่งเลี้ยงซีบอนะคะก็สิมีซื้อไข่มาเนาะค่ะกับพ่อแม่พันนะคะลงทุนอยู่ประมาณ 3,000 บาทเลี้ยงอยู่2เดือนกว่านะคะก็มาลองมาเปิดขายเบิ่งในออนไลน์เนาะค่ะตอนแรกกับปริมาณที่100ตัว200ตัวนะคะหลังจากนั้นเป็นพันเป็นหมื่นตัวเลยค่ะขายดีค่ะก็เลยขยายบ่อเป็นบ่อปูนแบบนี้นะคะสามารถเลี้ยงบ่อกระชังบกนะคะแล้วก็บ่อดินก็ได้นะคะแต่ว่าอยู่นี่น่ะจะเน้นแบบเป็นบ่อกระชังบกนะคะเพราะว่าใส่พื้นที่น้อยนะครับกะสิมีอันบ่อปูนแบบนี้นี่คันเป็นบ่อไม้เฮาก็สิแซ่ปูนให้ปูนเซาเข้มก่อนเนาะค่ะเฮาสิเอาต้นกล้วยมาแซ่ปูนนะคะประมาณ 7-10 มื้อเฮาจะค่อยเอาหอยลงไปเลี้ยงได้นะคะแล้วก็สิเป็นกระชังบกแบบนั้นล่ะค่ะเฮาสิเลี้ยงได้เลยค่ะเฮาบ่ต้องได้แซ่บ่อเพราะเฮามาเฮาก็เฮ็ดโค้งบ่อนะคะอันนี้ก็เฮ็ดเป็นโค้งบ่อไม้ไผ่แล้วก็เอาพืชน้ำใส่นะคะเราจะมักแบบว่า6นะคะ6แต่ว่า6นี่6พืชน้ำนะคะแล้วก็มักน้ำสะอาดนะคะบัดนี้เฮาก็สิสร้างออกซิเจนให้เขาอันนี้เฮาก็สร้างให้เขาแบบนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็หลอกให้เขาไข่กับตัวว่าเป็นฝนนะคะเขาจะชอบฝนคันถูกฝนนี่เขาสิชอบปีนขึ้นมาไข่จังซี่นะคะเฮาก็สิเปิดรอยเขาแบบนี้นะคะให้เป็นฝนนะคะแล้วก็หอยไปลงด้วยค่ะขนาดบ่อเนาะค่ะแล้วแต่พื้นที่ของแต่ละคนเนาะค่ะอยู่นี่ก็สิบ่อ1คูณ1เมตรสิใส่หอยพอแม่พันนี่สิประมาณ50ตัวที่พอเหมาะนะคะการจะเริ่มตกโตของเขาก็สิพอดีบ่แออัดเกินไปแล้วแต่ลูกค้าสิเฮ็ดจักเมตรจังซี่แม่ค่ะถ้าเฮ็ด2เมตรก็ใส่ไป100ตัวนะคะแล้วแต่ต้นทุนเริ่มต้นได้ตั้งแต่หลักร้อยเลยค่ะถ้าบ่อจังซี่ก็สร้างมา800นะคะน่ะแล้วก็โค้งไม้สิพี่ก็ไปตัดมาจากหน้านะคะไม้ไผ่ไม้หาได้จากบ้านเฮานะคะแต่ว่าหม่องนี้พี่หนึ่งเฮ็ดปีที่แล้วเนาะค่ะร่วม 80,000 นะคะหม่องนี้เป็นลุงเลื่อน8บ่อนี่ครับยามมื้อแรงก็สิมาให้อาหารหอยนะคะแล้วก็เขามาสังเกตว่าคันน้ําสีดํามีกลิ่นเหม็นหรือตะกอนหลายก็จะล้างบ่อนะคะคันเฮาบ่ล้างนี่หอยเฮาก็สิมีโอกาสนอกได้นะคะเพราะว่าเขาบ่มักน้ําสกปรกนะคะหรือคันโดนฝนจัดๆคันฝนหลายจังซี่นะคะฝนมันเป็นกรดเนาะเฮาก็ต้องเปลี่ยนน้ําออกนะคะแต่ว่าคันเขาอยู่โดนแล้วบ่อนุบาลจังซี่นี่พี่หนึ่งก็จะบ่ค่อยเปลี่ยนน้ําดูนะคะเพราะว่าเขาตัวน้อยเขาจะเปลี่ยนน้ํายากนะคะแต่พ่อแม่พันธุ์ก็จะเปลี่ยนบ่อยอยู่ค่ะก็จะเปลี่ยนน่ะ 3-4 มื้อก็เปลี่ยนครั้งนึงนะคะแต่ว่าการดูแลก็คล้ายๆกันนะคะใส่พืชน้ําใส่จอกเนี้ยหลายคือกันนี่แหละค่ะฤดูฝนนี่เขาสิออกไข่ดีนะคะถึกฝนย่ําใดเขาสิไข่ย่ํานั้นเลยค่ะไข่ดีนะคะหอยเชอรี่สิไข่ขึ้นเนื้อน้ําเนาะค่ะพอขยายพันธุ์พี่หนึ่งก็จะเก็บไข่นะคะเก็บไข่แล้วก็เอามาวางใส่กระจาดไว้นะคะใส่กระจาดไว้ประมาณ 1-2 มือนะคะให้ไข่เขาแห้งก่อนเอาทิชชู่รองนะคะแล้วก็วางไว้ประมาณ5-6 มื้อนี่เขาก็เริ่มดําแล้วนะคะคันพ่อไข่เขาออกสีดำๆนี่เขาก็สิเอามาวางในบ่ออนุบาล นะคะหอยเชอรี่เขาสิมาไข่ขึ้นเทิงเหนือน้ำเนาะค่ะอันนี้ก็สิเป็นกระดาษแข็งๆนะคะเขาก็สิเอามาแสะไข่นะคะวิธีแสะไข่จังซี่แหละค่ะตัดแบบนี้นะคะเขาก็สิเป็นแบบนี้นะคะบัดนี้เขาก็สิง่ายไว้ก่อนนะคะเพราะว่าตรงนี้มันสิมีความเปียกนะคะประมาณ 1-2 มื้อก่อนเนาะค่ะเราจังสิเอาไปใส่ไว้ในกล่องนะคะกล่องพลาสติกประมาณนี้ก็ได้ค่ะใส่ทิชชู่แห้งรองซะก่อนนะคะเราจังเอาไข่นี่เก็บใส่นะคะพอเอาไข่นี่เก็บใส่ไว้แล้วนะคะเฮาสิปิดฝาหรือบ่ปิดฝาก็ได้คันเฮาปิดฝาเฮาก็ต้องเปิดระบายอากาศทุกมื้อนะคะเพื่อบ่ให้มีความชื้นนะคะพอไข่เขาออกสีดำๆนะคะออกสีดำๆค่ำๆนะคะออกเป็นขาวๆขุ่นๆเนาะค่ะคือไข่แก่นะคะพร้อมที่สิฟัก
เฮากะจังค่อยเอาไข่เนี่ยนะคะไปลงในบ่ออนุบาลนะคะใส่กระจาดร้อยน้ํานะคะใส่แบบนี้นะคะที่มีรูข้างล่างนะคะหลังจากที่ไข่เขาดําแล้วนะคะ 1-2 มื้อเจ้าเขาก็สิตกฝักตกลงไปอะค่ะประมาณ1เดือนนะคะเฮาก็สิจังค่อยคัดขึ้นไปขุนนะคะก็สิเป็นใส่ขุนเฮาสิใส่เวลาขุนตรงนี้เดือนกว่านะคะอาหารนะคะก็สิมีพืชน้ําทุกชนิดนะคะที่เขากินน่ะก็คือพืชน้ําทุกชนิดนะคะก็เสริมแหน่แดงนะคะแล้วก็อาหารเม็ดปลาดุกนะคะเฮาก็สิให้อาหารเขายามมื้อแรกนะคะตอนแรกๆนะคะค่ะเฮาก็หวานๆโรยๆไปเลยนะคะเดี๋ยวเขาก็สิมากินนะคะอันนี้ก็สิปริมาณหลายอยู่ค่ะเพราะว่าสถานที่เฮามันหน่อยเนาะค่ะเฮาก็สิใส่หลายอยู่ค่ะอยู่ดีก็สิเป็น 1,000-2,000 ตัวพุ่นล่ะค่ะเลี้ยงไปก็จับขายได้ตั้งแต่1เดือนขึ้นไปค่ะตลาดก็สิเป็นออนไลน์นะคะออนไลน์แล้วก็หน้าฟาร์มนะคะตอนนี้ราคาขายพี่หนึ่งจะขายอยู่นี่ก็สิเริ่มขายตะไคร้เป็นต้นไปนะคะปีที่แล้วก็พ่วงละ50บาทนะคะปีนี้ก็สิตกอยู่20บาทหรือคันเป็นขีดจังสี่ก็สิขีดละ300นะคะแล้วก็สิเป็นขายเป็นตัวน้อยนะคะใส่เหรียญ50ตังค์เหรียญบาทเหรียญ5เหรียญ10นะคะไปจนถึงพอแม่พันเลยค่ะตัวเล็กนี่ก็สิ3บาท5บาท7บาท10บาทแล้วก็พอแม่พันก็สิเริ่มต้นตั้งคู่ละ50บาทขึ้นไปค่ะรายได้ก็อยู่ประมาณ 50,000 นะคะถึง 103,000 นี่นะคะมันทำเงินได้นะคะมันเป็นช่วงที่โอกาสเหมาะพอดีเนาะค่ะกับช่วงโควิดนะคะที่เฮาไปใส่บ่ได้จังซี่แม่ค่ะมันก็มาเฮ็ดเกษตรแล้วก็มาเฮ็ดถูกทางเนาะค่ะตอนนี้